จากกรณีที่เครนก่อสร้างหักหล่นใส่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์แล้วก็ทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง10คนนะคะวันนี้มีตัวแทนของกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตำรวจนครบาลบางรักคณะอาจารย์โรงเรียนรวมถึงบริษัทผู้รับเหมามาประชุมร่วมกันค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางในการเยียวยาชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้เวลาในการพูดคุยหารือนานถึง3ชั่วโมงนะคะนายวัลลบสุวรรณีประธานที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้ค่ะว่าผู้ประกอบการจะต้องหยุดการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารกับสำนักงานโยธาอย่างถูกต้องและจะต้องผ่านการตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานครโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทางบริษัทยินดีรับผิดชอบทุกส่วนค่ะตั้งแต่การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายและเงินเยียวยาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของพื้นโดยจะดำเนินการแบบนี้ครับผู้ประกอบการจะมีวิศวกรมาสำรวจทั้งหมดแล้วก็จะขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อจะคืนสภาพเดิมให้กับโรงเรียนโดยวิศวกรดังกล่าวนั้นจะยืนยันความมั่นคงแข็งแรงในการปรับปรุงให้อย่างเกิดความชัดเจนแต่ในการดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการต่อเขตบางรักและสำนักงานโยธาด้วยนะครับเพื่อจะให้เห็นความมั่นคงต่อไปในอนาคตเพราะวันนี้เราทำงานบนพื้นฐานแห่งความร่วมกันอันนี้เป็นดับแรกนะครับจะใช้เวลาเท่าใดนั้นเนี่ยคาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็คงจะส่งรายการในการแก้ไขโครงหลังคาตลอดจนในการเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคตต่อไปด้วยให้กับทางโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และผู้ปกครองนะคะก็ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันสร้างความมั่นใจนะคะถึงการอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไปฟังประเด็นนี้จากทางผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์กันค่ะทางผู้ปกครองทั้งคณะเสื้อทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยก็บอกทางครูก็คือเราก็หวาดผวากับอาคารนี้มากเลยจนเราไม่กล้าที่จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอแล้วกันขอทางราชการให้ความมั่นใจกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ใบอนุญาตปรากฏต่อสื่อว่าได้มีการใบอนุญาตเนี่ยเป็นการสร้างเป็นการก่ออาคาร17ชั้นจริงๆหรือว่าเป็นการขออนุญาตปรับปรุงอะไรต่างๆในหลักฐานเรานี้ต้องปรากฏต่อสื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครับทั้งหมดตัวแบบแล้ววันนี้ค่ะทางโรงเรียนก็เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกนะคะมีนักเรียนมาเรียนตามปกติแต่ก็มีการย้ายนักเรียนบางส่วนนะคะไปเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในส่วนของอาคารลานอเนกประสงค์เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาซ่อมแซมหลังคาแล้วนะคะโดยได้มีการนำนั่งร้านมาตั้งแล้วก็นำแสลนสีเขียวกั้นไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคนขับเครนซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะโดยทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นให้ประกันตัวไป